โอ้โหแบบนี้ก็สนุกดีครับมาเลยครับมาดีครับผมโอ้โหลิงบลาฮาแลนด์ครับไม่ติดครับหวังแย่งบอลลงดอกับเลโอเนลเมสซี่ในปีนี้ครับมันแน่นอนล่าสุดเออร์ลิงบลาฮาแลนด์กองหน้าจอมันบูของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเปิดใจว่าตัวเองมีโอกาสท้าชิงเลโอเนลเมสซี่ในการคว้ารางวัลบอลลงดอในปีนี้ครับทั้งสองเนี่ยเป็นผู้นำที่จะคว้ารางวัลนี้หลังจากฤดูกาลที่น่าประทับใจเมื่อฤดูกาลที่แล้วทั้งคู่คว้าแชมป์ใหญ่ที่สุดในโลกของฟุตบอลนะครับฮาแลนด์พาแมนซิตี้คว้าทริปเปิลแชมป์เมื่อฤดูกาลที่แล้วขณะที่ทีมของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าคว้าถ้วย FA ครับพรีเมียร์อังกฤษแล้วก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับในทางกลับกันเมสซี่พาอาร์เจนคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกในเดือนธันวาคมปีที่แล้วซึ่งถือว่าเป็นเกียรติประวัติลำดับที่3ของเขาในนามทีมชาติหลังเอาชนะฝรั่งเศสในช่วงดวลจุดโทษนะครับล่าสุดฮาแลนด์ได้มีโอกาสให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่างฟรองฟุตบอลโดยเปิดเผยว่าเขาเชื่อว่าตัวเองมีโอกาสที่จะท้าชิงรางวัลบอลดอกับลีโอเนลเมสซี่เมื่อถูกถามว่าเขาคิดว่าตัวเองเป็นกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกเวลานี้หรือเปล่าฮาแลนด์บอกว่าในใจผมทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าเราหมายถึงกองหน้าแบบไหนมันเป็นคำถามที่เหมือนมีทริคนะผมอยู่ในนั้นแน่นอนผมดีที่สุดหรือเปล่านะหรอก็อาจจะนะฮาแลนด์ยังบอกต่อไปว่าเขาเชื่อว่าตัวเองเนี่ยมีโอกาสที่จะคว้ารางวัลบอลลงดอในปีนี้แต่ก็ยังสามารถที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปได้อีกด้วยนะครับฮาแลนด์บอกว่าผมรู้ว่าผมยังสามารถปรับปรุงได้ผมยังเด็กแต่ใช่ผมเชื่อว่าผมมีโอกาสในปีนี้ฮาแลนด์เริ่มต้นฤดูกาลด้วยฟอร์มที่ยอดเยี่ยมกับแมนซิตี้ครั้งกับหลังคว้าชนะทุกเกมในขณะที่พวกเขาก็รั้งจากฝูงของศึกพรีเมียร์อังกฤษฮาแลนด์ได้สรุปกับฟรองฟุตบอลนะบอกว่าเขาปรารถนาที่จะถูกจดจำในวงการลูกหนังยังไงบ้างเขาบอกว่าผมอยากให้ผู้คนจดจำผมในฐานะผู้เล่นที่พิเศษในแบบที่ผมเล่นนี่คือสิ่งที่ผมพยายามทำทุกสัปดาห์แสดงสิ่งที่พิเศษออกมาอันนี้คือสิ่งที่ฮาแลนด์ให้สัมภาษณ์นะครับฮาแลนด์เนี่ยมีความกระตือรือร้นที่จะคว้ารางวัลบอลดอในปีนี้ให้ได้แต่ก็ต้องเผชิญหน้ากับการแข่งขันที่ดูเดือดจากลีโอเนลเมสซี่แล้วก็คลียันเอ็มบัปเป้นะครับโอ้โหมันลุ้นกันว่าใคร30ตุลาคมนี้รู้แน่ว่าใครจะคว้ารางวัลบอลดอที่เหมาะสมคู่เกียรตินะครับแต่ฮาแลนด์ก็ไม่ปิดโอกาสครับพร้อมลุ้นสู้กับเมสซี่แล้วก็เอ็มบัปเป้อย่างแน่นอนชุกละครับมีความคิดเห็นว่าใครจะได้รางวัลบอลดอในปีนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม